สักกลอนค่ะแต่งกลอนไว้แล้วก็ไปแปลเป็นภาษาเอลฟ์แบบ Lord of the Ring นะคะกลอนนี้เป็นกลอนที่แต่งให้คนคนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้สักไว้บนตัวแต่ไม่อยากให้ใครอ่านออกก็เลยเอาไปแปลงเป็นภาษานี้แล้วก็เห็นว่าตรงนี้มันสวยด้วยค่ะไม่ว่าจะเจ็บยังไงนะคะแต่ว่าก็รอยสักมันก็คือรอยสักค่ะตัดสินใจว่าสักแล้วก็คือรอยสักอะค่ะ